ว่าไหนมีหอยปะมีหอยปะกับนี่คือการอาบน้ำธรรมชาติในสมัยก่อนนะครับบางอย่างก็ได้สิเพราะถึงว่าอาบน้ำบางทีนะครับนะครับเป็นน้ำแรงธรรมชาติของเขาครับมีเด็กน้อย4คนอาบน้ำนะครับโอ้เด็กน้อย3อะไรอ่ะนะครับน้ำธรรมชาติพ่อของแก่น้ำห่วยน้ำกระบอกเล็กประหยัดดีครับไม่ต้องไปหาน้องสาวน้องสาวว่ายน้ำเสียเงินเสียทองบาปน้ำบ้านเฮานี่แหละแต่ว่าให้มีผู้ใหญ่ดูแลน้ำนี่เอาไว้เนาะแม่ห้องพอบ้านก็นั่งเบิ่งอยู่นะครับน้ำกับบ่เลือกเกินไปนะครับกําลังอาบกันน้ำบ่เลือกเขาสิว่าแม่นตัวแม่นจังบอกเขาว่าสิมาอาบมะแม่นดีเออก็ได้พาเขาอาบพี่หลีนะครับนี่น้ำเหมียงคือน้ำออกจากลำห้วยห้วยน้ำใสตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับไม่มีพักที่เฮาเห็นนี่คือพักกับตัวบ้านนะครับพักกับตัวบ้านกินได้น้ำเปลือกปลากระโตว่าแล้วปลากระโตว่าอันนี้ไข่หอยเชอรี่ปลากระโตว่าหาพี่สี่เนี่ยไปยังกันดิเจ๊เราสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนี้แล้วครับขอบคุณที่รับชมครับผม